เร็วๆดิพี่จะจับเก็บเลยทำให้ดีเค้กดึงผ้ามาพับให้ดีด้วยดึงผ้ามาพับให้ดีด้วยเร็วๆเอออะไรเนี่ยดึงผ้าให้ดีสวัสดีค่ะพีมค่ะใช่ค่ะพี่ข้าค่ะวันนี้นะคะสังเกตอะไรไหมว่ามีอะไรอยู่บนโต๊ะกระเป๋ากระเป๋าใครอ่ะกระเป๋าเป็นกระเป๋านักเรียนนะคะของน้องข้าวกับน้องเค้กแล้วก็น้องพี่อีฟไม่ใช่กระเป๋านักเรียนของน้องข้าวอยู่ม.2สภาพที่เกิดกลางมากมันนานมากผ่านการใช้งานมาอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยมันตั้งแต่ม.1เราไม่ได้ซักเลยโอ้โหแล้วก็คือเราหนานอนได้โอ้อย่างแบบเหมือนแป้งเคลอะมาเลยอะแล้วก็นี้นะคะเป็นของน้องเค้กนะคะกระเป๋าหนูมันไม่มีเป็นกระเป๋ายีนนะคะน้องเค้กน่ารักอยู่เพราะว่าโรงเรียนของน้องเค้กสามารถใช้กระเป๋าอะไรก็ได้ใช่ปะใช่ไหมน้องเค้กอยู่ป.อะไรคะป.ห้าอ่ะมาเริ่มที่กระเป๋าน้องเค้กก่อนเลยมาเลยกระเป๋าหนูมันไม่มีหนังสือเลยหรอกนี่คือกระเป๋าน้องเค้กนะคะคือเบามากพี่ถามว่าเค้กทำไมหนังสือไม่มีก็อยู่โรงเรียนแล้วครูไม่ต้องก็ไม่ต้องแบกกลับหรอคือเค้กไว้ที่ห้องครูหมดเลยแล้วมันปกติอะลำบากนะเพราะว่าตอนจะเอามาอย่างเงี้ยใช่แล้วมีแต่เล่มใหญ่ๆแล้วก็มีแล้ววันปกติอะเอามาได้ปะเอามาได้อะไรไม่รู้อะเต็มกระเป๋าเขาเขินมากเขาไม่อยากให้พี่อีเปิดอันดับแรกนะคะก็คือมีนี่เลยเป็นช้อนใครซื้อเนี่ยน่ารักมากเลยอะมันตกอยู่ที่พื้นแล้วก็หยิบขึ้นมาใช่อยู่ที่ว่าแล้วก็เลยเก็บมันน่ารักก็เลยเอาไปกินของแม่เขาอะโอ้ดูเลยเหรอคลอดอะเดี๋ยวนะเอาไว้ใส่อันนี้ถุงเผื่อว่าใครตดแล้วก็จะอ้วกออกมาแบบเออมีกระเป๋าเนี่ยมันมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวของก็เล่นนี่นะน้องๆมันคือวัตถุที่เคยกินแล้วก็เก็บไว้นั่นแหละไม่ใช่พอพอไม่ใช่เดี๋ยวช็อคอันนี้ก็คือไม่หนูเอาลูกปัดทำงานแล้วปิดฝาไม่ได้มันก็หกแล้วนี่คือไปไปกระเป๋าของน้องเค้กนะคะน่าวน่าวเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีใครนะคะที่จะแบบโอ๊ยเค้กก็กระซิบแบบให้พี่อิฟซื้อหน่อยเดี๋ยวก่อนเค้กอยากรู้ว่าทำไมอยากได้กระเป๋าลากทนเพราะว่าปกติไม่เอาอะไรไปแล้วอะทำไมถึงอยากได้กระเป๋าลากไม่หนูเอาไปแต่ว่ามันเวลามันหนักแล้วที่กระเป๋าดีดีแต่ลิควิดพอเวลาหนักคือไม่อยากบางทีก็เอาไว้กับพื้นแล้วลากพื้นไปเลยสิอ๋อโอเคพี่อิฟนะคะไปได้กระเป๋านะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่มันลากได้นะคะนี่นะคะแหมน้องๆที่เรียนอยู่ในวัยประถมก็คือน้องเค้กนั่นแหละเขามีปัญหาที่ว่ากระเป๋ามันหนักมากเลยนะพี่อิฟเนี่ยเคยไปรับน้องเค้กนะคะที่โรงเรียนแล้วมันคือมันหนักมากๆหลังพี่เนี่ยแทบจะหักเลยนะพี่นะคะก็เลยจะเซอร์ไพรส์น้องเค้กนะคะน้องเค้กนะคะน้องตัวเล็กของเราเนี่ยโดยการซื้อกระเป๋าให้เขาแต่ว่าน้องเค้กเนี่ยเป็นคนชอบสีฟ้าแต่กระเป๋าไม่มีสีฟ้าแล้วเขาบอกว่าอยากได้บาร์บี้แล้วบาร์บี้มันหมดพี่อีฟก็เลยเอาเป็น Powerpuff Girl นี่มาให้น้องเค้กนะคะจะได้มีพลังในการเรียนที่สำคัญนะคะน้องๆไปลุ้นกันนะว่าแผนการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่าเออก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามที่ช่อง Eve My Talk ด้วยนะคะจะถึง 500,000 Subscribe แล้วค่ะพี่น้องๆ นะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ Eve ด้วยนะกดติดตามเป็นสมาชิกในครอบครัว Eve My Talk ได้แล้วนะคะ1 2 3 4 5สวยไหมขอบคุณนะคะที่กดติดตามให้พี่อีฟนะคะพี่อีฟรักทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะเราไปเซอร์ไพรส์น้องเค้กกันพี่อีฟนะคะเอากระเป๋าใส่หลังรถนะคะแล้วก็เอาของปิดทับนะคะไม่ให้เค้กเห็นนะคะเพราะว่าพี่อีฟนะคะกำลังจะขับรถไปรับเค้กมาถ่ายคลิปค่ะบ้าบ้าบ้าเค้กเรียบร้อยกระเป๋าอะกระเป๋ามาเก็บดีเนี่ยเอาเค้กไปเก็บเลยเร็วๆจะรีบไปแล้วเฮ้ยเค้กไปเก็บมาเร็วหวงเลยเร็วๆดิพี่จะกลับเก็บเลยทำให้ดีเค้กดึงผ้ามาพับให้ดีด้วย
ดึงผ้ามาพับดีๆด้วยเร็วๆเอออะไรเนี่ยดึงผ้าดีๆเอาออกมาพับดีอะไรอะไรอ่ะเดินออกมาดิเร็วๆเค้กพี่รีบไปไงมีนัด6 โมงหมอนข้างล่างอะไรอ่ะกระเป๋าเอาออกมาดิเอากระเป๋ามาดิเร็วๆเกะกะอะไรอย่างเอ้ยใครอยากได้วะใครอยากได้วะใครอยากได้อ่ะอุ้ยเขินใหญ่เลยเขินใหญ่พุงปิ้นเลยตอนนี้อ้าวเขินเขินเขินเครียดมากครับตอนนี้ทำงานเครียดทั้งวันเลยนะครับแต่เรื่องกินบาร์บี้อะไรอยากได้ป่ะไอ้บาร์บี้มันหมดก็เลยเอาอันนี้มาให้เอาป่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปซื้อของกับพี่อีฟสั่งมาเดี๋ยวพี่ข้าวอยากย่อยบ้างนะคะสวยป่ะสวยป่ะถูกใจป่ะไหนยิบขึ้นมาดิโอเคยังโอเคยังเงินค่าขนมไม่ต้องให้นะเดือนนี้ใช่ไม่ต้องให้ให้กระเป๋านี่หลายเดือนเลยเนี่ยค่าขนมเนี่ยเอาไม่เอาทำงานก่อนขอบคุณค่ะดีใจดูหน้าข้าวแล้วข้าวหนูก็ได้อันนี้ไปนะคะของข้าวมีนะนะคะเดี๋ยวพี่ไปซื้ออะไรข้าวไปซื้อชั้นไอ้แบบข้างในอ่ะไส้ในกับข้าวนะคะแต่ไม่สามารถถ่ายคลิปได้นะคะไส้ในเสื้อไหนนั่นเองโอเคไปแล้วไหนๆลองลากแบบนี้สรุปว่าค่าขนมมันหักให้หนูเองให้หนูแล้วหนูก็จะไปฟังที่ในกระปุกเป็นไรอ่ะมากเลยเหรอเขินมากตั้งใจเรียนป่ะเนี่ยแล้วทำไมยิ้มไม่หุบเลยอ่ะแล้วฟันทำไมหล่อแล้วนะ